ไม่อาจจะงี้มานานแสนนานตบมือนะครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง The Garfield Movie ครับสัมผัสวัตถุดิบคุณภาพปลอดสารกันเสียลิ้มรสความพื้นบ้านทะเลแท้จากสงขลากินกับอะไรก็อร่อยความอร่อยฟิตเต็มกระปุกน้ำพริกปูม้าฝั่งฟิตเป็นเรื่องราวของกาฟิลนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูเองนะครับก็เป็นกาฟิลมูฟวี่นะฮะคือไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะสปอยอ่ะคือแม่งแบบดีมากนะครับไปดูเองแล้วกันมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของโปรดักชันกันก่อนสำหรับผมแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยถือว่าโปรดักชันค่อนข้างดีนะมันอาจจะไม่ได้แบบเนียนทุกอย่างคือมันเป็นแอนิเมชันในแบบของกาฟิลครับมันคือการเอา 2D มาทำเป็น 3D ในอีกรูปแบบนึงก็คือมันเคยเป็น 3D มาแล้วคือผมต้องบอกก่อนว่าผมโตมากับกาฟิลผมดูมาหลายภาคนะครับมันเคยเป็น 3D มาแล้วอันนี้มันคือการทำเป็น 3D อีกแบบนึงที่แบบมันสวยดีแล้วก็มันมีการเพิ่มดีเทลเข้าไปมากขึ้นครับอย่างเช่นเจ้าโอดี้ที่เป็นหมาเนี่ยหางเขาจะเป็นขนเฟอร์ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีการเพิ่มเท็กเจอร์การสั่นไหวต่างๆซึ่งผมว่าโปรดักชันเนี่ยดีนะครับดีไซน์เสียงทุกอย่างดีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันของผมยังแดกไม่เสร็จเมื่อกี้เรื่องไหนนะโปรดักชันนายเป็นมูกมันเป็นมูกก็โปรดักชันนะครับสำหรับเรื่องนี้มันคือกราฟิกเวอร์ชัน 3D ที่โอเคเราได้เห็นขนมันแบบเชี่ยขนแม่งเป็นขนเลยอะแม่งเนียนมากๆแต่ว่าคือมันไม่ได้เนียนที่แบบว่าหมายถึงว่า CG มันเนียนหรือมันดูเป็นสมจริงนะคือมันเป็นแอนิเมชัน 3D ผสม 2D ที่สมูทลื่นไหลสนุกเพลิดเพลินไปกับมันได้ทุกช่วงแล้วมันไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันขาดตอนหรืออะไรเลยแล้วมันจะมีความเป็นนอสตัลเจียเหมือนการ์ตูนสมัยเด็กที่เราดูกันพวกทอมแอนด์เจอรี่กราฟิกเก่าๆลิกแอนด์มอร์ตี้เอ้ยไม่ลิกแอนด์มอร์ตี้ไม่มีไม่ใช่ไอ้พวกอะไรพวกนั้นอะอะไรพวกนั้นมันจะมีความเว่อร์หลุดๆของมันอะแต่ว่าเฮ้ยมันสนุกมันครบรสสำหรับเรื่องนี้ผมเชียร์นะก็สำหรับโปรดักชันอะคือด้วยความที่แบบเรารู้ว่ามันเป็นกาฟิลเนาะคือความเป็นกาฟิลอะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆอยู่แล้วอะก็เลยไม่ได้คาดหวังโปรดักชันเท่าไหร่แต่พอมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีเทลเขาเก็บได้ดีอะมันมีความแบบสมบูรณ์ในแบบของเขาอะแล้วมันกลมกลืนไปกับสตอรี่ในทุกๆมูเมนต์อะเราก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่ขัดหูขัดตาเลยระหว่างดูแล้วรู้สึกว่าเราจอยมันกับมันตอนจบอะเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของกาฟิลอะมันเป็นอีกมิตินึงที่ทำให้เราได้รับรู้ในช่วงที่แบบเราโตแล้วเนาะจากวัยเด็กเราจะได้รับรู้อีกโมเมนต์แบบนึงแต่ตอนโตมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงที่รู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยห่างจากความเป็นจริงในช่วงวัยทำงานได้ดีอะก็เลยรู้สึกว่าทำดีมากจะเติมตรงที่โปรดักชันก็คือผมรู้สึกว่าหนังมันมีการตีความตัวกาฟิลใหม่ในแบบปัจจุบันได้ดีมากๆแล้วก็มันมีการใส่ดีเทลเข้าไปมากขึ้นครับอย่างเช่นพฤติกรรมของแมวอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเพลแบบครืดครืดแล้วก็เวลาแมวโกรธอย่างเงี้ยแม่งจะแบบหูลู่อะไรเงี้ยดีเทลแม่งดีมากผมเลี้ยงแมวเงี้ยผมก็เลยแบบแม่งเหมือนแมวกูเลยอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเอนจอยกับตรงนี้มากๆกาฟิลมันคือบุคลิกของแมวส้มแมวส้มจริงๆคือถ้าเกิดถามว่าทำไมผมรู้บ้านผมเลี้ยงแมวส้มคือมันจะเป็นอย่างเหมือนไอ้แมวเฮี้ยนี่เลยคือมันจะกวนตีนมันจะแบบกินตลอดเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนอารมณ์คาดเดาไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้กาฟิลมันก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเราเชื่อว่าแมวส้มแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากูเจอมาแล้วอ่ะถ้าเกิดใครเจอแมวส้มก็หนีไปในเรื่องโปรดักชันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมันก็คือแอนิเมชันตามยุคตามสมัยของมันซึ่งมีภาพดีไปตามยุคตามสมัยของมันที่น่าจะเป็นห่วงก็คือเป็นเรื่องของณตอนแรกคือเรื่องของการกำกับแล้วก็เรื่องของการวางเนื้อเรื่องอะไรต่างๆที่ในตอนเด็กๆผมดูกาฟิลกับแม่ชอบเปิดให้ดูแม่ผมชอบกาฟิลมากแล้วรู้สึกว่ามันก็ตามยุคตามสมัยอะยุคปี2000กว่าๆมันก็ประมาณนั้นแหละแต่รู้สึกว่าใน The Garfield Movie เนี่ยมีการทำหลายๆอย่างให้ร่วมสมัยมากขึ้นอะไรที่คิดว่ามันน่าเบื่อเขาก็พยายามจะตัดตอนทำจังหวะให้มันดีขึ้นเหมือนรู้ว่าคนดูกำลังจะเบื่อเนี่ยกำลังจะแบบเริ่มลงแล้วแม่งตัดขึ้นตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นความรู้สึกของภาพยนตร์คือครบรสนะอย่างแบบเรากำลังฮาฮาตลกเลยสักพักมันเข้าซึ้งเศร้าแล้วก็หาอารมณ์ค่อนข้างแบบเหมือนนั่งไวกิ้งเรือเหาะเลยมันทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาคงทำกันบ้านมาดีมากและอีกอย่างหนึ่งเขาคงเป็นคนรักแมวมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูท้ายๆเรื่องทุกคนก็น่าจะเห็นเองใช่ครับประมาณนี้ก็ขอตอบให้พูดซีเรียสเลยเนาะแม่งเกินโปรดักชันไปแบบโปรดักชันเนี่ยแบบไปหลายๆคนพอพูดไปแล้วนะก็ผมก็จะพูดในส่วนของการที่เรารู้สึกว่ากราฟิกในเวอร์ชันนี้มันเป็นอะไรที่เขาพยายามที่จะฉีกให้มันไปในทิศทางอีกแบบหนึ่งที่เล่าให้มันแบบดูเป็นรูปแบบใหม่ก็คือการดีไซน์ตัวละครนะครับการดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันโอเคมันดีมากมันน่ารักมากคือมันใส่ความแบบหัวโตเข้าไปใส่ตาโตเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวการ์ตูนเหล่านี้มันแสดงอิโมชันอลที่ดีมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดแบบมันรู้สึกดีใจมันจะเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกไปกับมันด้วยถ้ารู้สึกแบบมันหงุดหงิดหรือมันแบบโมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราก็รับสื่อสารตรงนั้นได้ซึ่งตัวเนี้ยเราโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันทำออกมาตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็ให้พี่เต้พูดต่อเรื่อง voice actor แล้วกันเรื่องเสียงภาค
นะครับจริงๆแล้วอ่ะตัวแทนเอาพี่เต้กับพี่อามแล้วกันโอเคเราเนาะได้ดู2เวอร์ชันเลยก็คือเป็นทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับส่วนผมเป็นดูเป็นซับไทยเนาะคริสแพดอ่ะคือโอเคมากอ่ะเสียงเขาเข้ากับตัวกาฟิลมากเขาสามารถโปรเจกต์เสียงให้เข้ากับลักษณะท่าทางแล้วก็อารมณ์ของกาฟิลได้ดีมากๆเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนทำกันบ้านมาค่อนข้างดีเพราะว่าคริสแพดเราไม่รู้ว่าเขาเคยพากอะไรมาก่อนหรือเปล่านะเพราะไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเข้าปากเขามากมันดูเป็นแบบบุคลิกเขาจริงๆเรารู้สึกว่ามันเข้ากับตัวกาฟิลมากกาฟิลนิสัยเป็นยังไงคริสแพดนิสัยเป็นอย่างนั้นเลยมันเหมือนกับว่าคริสแพดอ่ะเป็นแมวส้มที่เป็นในร่างของคนนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่คริสแพดอ่ะเรานึกไม่ออกนะว่าจะเป็นใครจะเป็นแบบเมนชั่นถึงนิดนึงก็คือแจ็คแบ็กเนื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นแบบดาราแบบอย่างนั้นน่ะมันก็คงจะแบบออกมาเป็นรูปแบบเดิมๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคริสแพดอ่ะมันโอเคมันดีมากนะครับแล้วก็ส่วนของดาราคนอื่นๆที่พากย์เนื้อมันก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยเพราะว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันแบบเหมือนถูกคัดสรรมาให้คนนี้พากย์ในสิ่งนี้อยู่แล้วประมาณนี้ครับผมก็ในส่วนของภาคไทยนะครับหลายๆคนก็อาจจะติดเรื่องของทางพี่โคดี้ซึ่งผมได้ดูมาแล้วพี่โคดี้ไม่จมไปกับบทเลยพี่โคดี้สามารถเพอร์ฟอร์มความสามารถของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับท่ามกลางเหล่านักพากย์มืออาชีพทั้งหลายเนี่ยพี่โคดี้ไม่จมเลยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยพี่โคดี้เหมาะกับไอ้แมวตัวนี้จริงๆคาแรคเตอร์ของเขาหลายๆอย่างของเขาแต่ว่ามันจะมีติดแค่อย่างเดียวคือเขาเป็นคนที่น้ำเสียงแบบนุ่มนวลอ่ะคือเราจะติดจากเขาในรายการเสือร้องไห้หรือ Good Day Podcast อะไรทั้งหลายเนี่ยคือเราจะเห็นแล้วว่าน้ำเสียงเขาอ่ะเขานุ่มนวลมันไม่เหมือนกับไอ้แมวกวนท้อนตีนตัวเนี้ยกูมาปั๊บเลยคุณด่าเขาเหรอผมจะฟ้องเขาเสริมใช่ไหมจริงๆแล้วในเรื่องของการเอาเซเลบมาพากย์ในส่วนนี้นะถ้าพูดถึงข้อเสียของพี่โคดในการพากย์ครั้งนี้ต้องยอมรับว่า1เขาไม่ได้เป็นนักพากย์ที่มีชั่วโมงบินสูงขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเซเลบก็ตามหรือว่าจะเป็นนักพากย์ที่แบบมืออาชีพก็ตามอ่ะสุดท้ายขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินนี่เป็นอะไรพูดไปบางทีสุดท้ายเราอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับการที่เซเลบริตี้มาลองพากย์ดูลองยอมรับบางคนก็ไม่ได้พากย์ดีขนาดนั้นแต่เราไม่ควรจะใช้อคติเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไงครับผมไปกันได้แล้วเย็นเด็กผีตัดลิงตัดอาแพ้ไม่ตัดไอ้สัตว์ไปเหมือนพี่ดูภาคไทยอะครับอย่างที่คุณขอบตาแพ้เขาพูดไปนะว่าจริงๆอะมันมีปัญหาเพราะว่าเซเลบริตี้เก่าๆก่อนหน้านี้แล้วกันหลายๆเรื่องที่ภาคมามันก็ไม่ว่าจะเป็นหนังหุ่นยนต์สีเหลืองก็หรือว่าการ์ตูนนักล่าสูนก็ซึ่งโอเคเรื่องนี้พี่โคดี้แตกต่างออกไปพี่โคดี้เขาสามารถเพอร์ฟอร์มมาได้ดีที่สุดในบรรดากลุ่มพวกนั้นแล้วซึ่งเราอยากให้คุณลองเปิดใจดูภาคไทยกันดูสักครั้งนึงแล้วคุณจะหลงรักพี่โคดี้อย่างแน่นอนครับนี่ถึงตอนซิบิงภาคไอ้เนี่ยยูตาประมาณนั้นคือภาคดีนะภาคดีมาถึงเรื่องของบทกันบ้างอะไรผมขอเสริมก่อนแล้วกันผมขอเริ่มก่อนแล้วกันต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าผมอะตัวมากับกาฟิลตั้งแต่เวอร์ชัน 2D 3D คือแบบตอนเด็กเลิกเรียนก็ไปซื้อแผ่นมาดูอะไรเงี้ยบ่อยมากผมชอบมากกาฟิลแต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาดูการ์ตูนเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วอันเนี้ยพอเราได้กลับมาดูภาคนี้อีกครั้งนึงอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้แบบนอสโทเจียกลับไปเป็นตอนเด็กอีกครั้งนึงอ่ะคือตอนผมดูเนี่ยเหมือนกูเป็นเด็กอ่ะเหมือนกูเป็นเด็กอายุแบบไม่ถึง10ขวบแล้วกูนั่งขำบ้าบออยู่ในโรงอ่ะอย่างแรกที่ชอบมากๆคือเส้นเรื่องมันอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบเพอร์เฟคทุกอย่างเว้ยเพราะว่าคุณต้องคิดสภาพการ์ตูนเด็กอ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นการ์ตูนเด็กที่ประเด็นไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่อ่ะบทอันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากมายแต่ว่ามันก็โฟลว์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราเอนจอยกับมันได้ดูแล้วสนุกน่าติดตามครับแล้วก็มันมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่าในตัวอย่างแน่นอนอย่างต่อมาก็คือเรื่องของเคมีตัวละครถือว่าดีมากนะโดยเฉพาะตัวละครของฟิลกับกาฟิลก็คือเป็นพ่อลูกกันนะครับซึ่ง2ตัวละครเนี้ยมันใช้เคมีตรงเนี้ยเอาเหรอกลัวฟิลเป็นไหนวะเนี่ยตัวละครของวิกนะครับวิกเตอร์กับกาฟิลเคมีของตัวละครสองตัวนี้ดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยมันให้เวลาเรามากพอกับการสำรวจความสัมพันธ์ของตัวละครคู่นี้ทำให้เราผูกพันกับพวกเขาพอถึงจุดดราม่าเนี่ยผมก็แบบนิดนึงมันก็แบบนิดนึงอะผมอินนะฮะผมก็คือว่าดราม่าเรื่องนี้มันดีมากๆคือแบบมันเป็นพาร์ทของความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งต้องลองมาดูเองว่ามันพูดถึงอะไรนะครับแล้วก็อีกจุดที่ไม่ชมไม่ได้คือมุกตลกครับหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังที่มุกตลกค่อนข้างจะคลีนแล้วก็เหมาะกับเด็กมันเต็มไปด้วยมุกแบบสแลปสติกอ่ะคือผมแพ้สแลปสติกอย่างที่บอกไปหลายคลิปก็คือแบบถ้าแม่งตกหัวก็เมื่อไหร่กูแบบพร้อมจะหาซึ่งเรื่องนี้แม่งมีเยอะมากซึ่งผมก็หามากง่ายๆคือมันมุกเหมือนกาฟิลอ่ะมุกแบบกาฟิลที่คุณเคยดูอ่ะทอมแอนด์เจอร์รี่อะไรเงี้ยอย่างที่พี่อาร์มพูดนะครับก็คือแบบซัดกันนัวนะฮะและหามากๆแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นหนังที่มีมุกตลกร้ายอยู่พอสมควรนะเด็กอาจจะไม่เก็ตแต่ผู้ใหญ่แม่งหาคืนมากๆมันจะมีหลายๆมุกที่แบบมึงแสบมากอ่ะแล้วก็มันมีมุกหลายๆมุกครับที่มันล้อหนังเรื่องอื่นค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ถ้าใครดูหนังมาเยอะเนี่ยคือแบบมึงได้หลุดแน่ๆในหลายๆฉากหนังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยนั่งขำกันบ้าๆในโรงรอบสื่อ
คือแบบโอ้ยแม่งมุกแม่งดีจริงๆนะครับในตัวบทอ่ะมันก็คือ coming of age นั่นแหละที่เขาพยายามแบบปรับให้มันมีความร่วมสมัยเนาะด้วยคนปัจจุบันอ่ะจะทำให้มันเด็กไปเลยก็คงดูไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดขายที่จะสร้างกำไรได้มากขนาดนั้นมันก็เลยพยายามบาลานซ์ระหว่างเส้นเรื่องกับความเป็นเสน่ห์ของเด็กให้มาอยู่รวมกันแล้วเขาทำได้เวิร์กมากๆทุกๆจังหวะเขาพยายามแบบปรับอย่างที่เป๊ปบอกเนาะว่าแบบเขารู้ว่าช่วงไหนที่มันกำลังแบบดรอปอ่ะเขาพยายามจะตีตื้นด้วยคอมเมดี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันทำให้มันมีความขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเว้ยผ่านคาแรคเตอร์ที่มันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าลายเซ็นของผู้กำกับอ่ะชัดมากๆตั้งแต่ชิคเก้นลิตเติ้ลแล้วคือความเป็นคอมมิ่งออฟเอจของเขามันมีพลังอ่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังที่จับต้องได้ตลอดเวลาเว้ยแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้แบบดีฟดีเทลขนาดนั้นแต่มันก็ทำให้เราฟูลฟิลได้จนจบก็เลยรู้สึกว่าเขาเขียนบทมาในแบบเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนได้ปะคือมันจะเป็นบทที่แบบเราเจอได้บ่อยๆอ่ะแต่มันเป็นความสนุกในที่แบบว่าคาแรคเตอร์มันสามารถขับเคลื่อนไปได้ของมันเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆในตรงนี้เนาะเสริมมินแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเหนือไปจากสิ่งที่เราคิดมากคือเราอ่ะชอบในการเล่าเรื่องแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าอ้าวจริงๆแล้วว่าคอมฟอร์ทโซนอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเบื่อมันก็เบื่อจริงๆแต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนคนนึงกลุ่มผู้กำกับกลุ่มนึงอะไรเงี้ยที่เขาสามารถทำคอมฟอร์ทโซนอ่ะให้มันสนุกขึ้นมาได้เว้ยและคนคนนั้นก็คือผู้กำกับคนนี้คือชิคเก้นลิตเติ้ลอ่ะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราดูอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้ตัวไก่อ่ะนะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันร่วมไปกับเพลงประกอบของมันเว้ยและทีเนี้ยพอมาในกาฟิลอย่างเงี้ยตัวกาฟิลอ่ะก็มีคาแรคเตอร์ร่วมไปกับเพลงประกอบในเรื่องเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวกาฟิลเนี่ยมันเนียนไปหมดเลยมันเนียนไปกับทุกๆช่วงเวลาของหนังไม่ว่าแบบมันเป็นการเริ่มต้นเล่าเรื่องยังไงก็แล้วแต่เนาะระหว่างทางอ่ะคือมันสนุกมากมันเพลินมากมันเป็นหนังที่แบบเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยสามารถมาดูได้เลยที่แบบว่าเฮ้ยกลัวอยู่เท่านี้แล้วอ่ะกูจะดูหนังแบบนี้ได้หรอวะกูจะดูการ์ตูนได้หรอวะเฮ้ยคุณไม่ต้องอายเว้ยคุณพาครอบครัวมาดูพาแฟนมาดูพาเพื่อนมาดูได้จริงๆมันเป็นหนังที่แบบว่าคุณดูกับใครก็ได้แล้วคุณก็จะมีความสุขกับมันครับถึงผมจะพูดไปแล้ว ไม่หลงไม่หลงแค่มันไม่ไม่ถึงโอเคแถมมาเชียถึงว่าผมจะพูดเกี่ยวกับบทในส่วนของโปรดักชันไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีส่วนที่ต้องการพูดอีกหลายอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องนึงที่ดูบ่อยๆอย่างเรื่องเช็คเรื่องเช็คจะเป็นแนวคล้ายๆกันที่จะมีการคอมเมดี้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการล้อนู่นนี่มาประกอบด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในบางครั้งตอนเด็กๆเราดูเราโอเคแต่พอโตมาแล้วเราดูบางฉากมันแบบมันเขินๆมันจะกระจีนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องการ์ฟิลด์เนี่ยรู้สึกว่าเขาปรับให้อย่างที่ทุกคนบอกก็คือมันเป็นเซฟโซนแต่ผมว่ามันเป็นเหมือนแบบเรื่องมันอยู่ในกรอบแค่กรอบมันแบบกว้างมากๆนั่นเองแล้วรู้สึกว่าทุกคนแบบสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้โดยไม่มีใครรู้สึกอึดอัดเลยนั่นแหละอย่างที่บอกคือมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเด็กเลยมันเหมาะมากที่จะแบบพ่อแม่ที่แบบเขาอาจจะเคยชอบการ์ฟิลด์มาตอนเด็กๆแล้วพาแบบลูกมาดูอะไรเงี้ยก็จะยืนยันอีกทีนึงแล้วกันก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีของจริงเพราะว่าด้วยความที่ว่าบทมันมีอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันทำให้เด็กดูได้แต่ผู้ใหญ่ก็ดูแล้วไม่เบื่อเพราะว่ามันก็คือการมานึกถึงสิ่งที่เรารักในตอนเด็กๆคือพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราแทบจะลืมไปหมดแล้วว่าเราเคยดูการ์ฟิลด์เราเคยดูทอมแอนด์เจอรี่ความผูกพันที่เรามีต่อมาในวัยเด็กมันมีแค่ไหนเราดูแต่หนังอะไรก็ไม่รู้คอกเบิร์กออเรนจ์อย่างเงี้ยดูแต่อะไรอย่างงี้กันอ่ะซึ่งมันเป็นพี่เป็นไพ่อ่ะเรื่องกับไม่ได้โจมตีใครไม่ได้โจมตีใครคือมันทำให้เรากลับมาสดใสจากเรื่องแย่ๆที่แบบคนคนนึงเปิดให้ดูอะไรอย่างนี้ก็เสริมอีกนิดนึงแล้วกันตรงเรื่องของหนังที่อยู่ในกรอบคือหลายๆครั้งครับผมจะพูดว่าไอ้หนังที่แบบอ่ะอุตสาหกรรมหนังใครเลยก็ตามอ่ะที่แม่งทำซ้ำๆกันอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกรอบก็จริงแต่ว่าถ้าคุณทำมันออกมาได้แบบกรอบจะแม่งสนุกอ่ะเออแม่งก็ควรค่าแก่การดูอ่ะไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องแม่งต้องแปลกใหม่แล้วมันต้องดีอ่ะหนังที่พยายามแปลกใหม่แต่แม่งก็มีอ่ะเออเหมือนแบบเจ้าอะไรเงี้ยเออซึ่งบอกเลยว่าการ์ฟิลด์เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่แบบเอออยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่ว่าคอมฟอร์ทโซนของคุณเนี่ยคุณรู้ตัวเองว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณก็พาตรงนั้นน่ะไปให้สุดอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือหลานมากก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเหมือนกันสำหรับ GDH นะฮะอีกอย่างที่อยากพูดแล้วก็ลืมก็คือเรื่องของนอสโตเจียไม่รู้พูดไปหรือยังพูดไปแล้วเออช่างมันนะฮะเป็นว่าคุณชอบกินเยอะอย่างว่าคือแบบไม่ได้อ่านหนังเลยไม่ได้อ่านนานอะไรเงี้ยก็เลยลืมเรื่องแบบมันจะมีแบบเออโมเมนต์เหมือนในการ์ตูนอะไรเงี้ยเออช่างมันนะฮะถือว่าผมอาจจะคัดใส่หรือไม่คัดใส่ก็นั่นแหละฮะก็สรุปง่ายๆโดยรวมนะครับสำหรับผมGarfieldเนี่ยไม่ใช่ The Garfield Movie นะครับเป็นแอนิเมชันที่หยิบGarfieldมาตีความแล้วก็เล่าใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยได้ค่อนข้างดีมากๆถึงแม้ว่าบทของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่มากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่ามันทำออกมาได้ดีมากๆเช่นกันเพราะบทของมันเนี่ยมันมีทั้งการเสิร์ฟคนดูด้วยนอสโทเจียที่ถ้าใครตัวมากับGarfieldเนี่ยคือมึงฟินน้ำแตกแน่นอนแล้วก็มันเต็มไปด้วยมุกตลกที่คลีนแต่ว่าแม่งฮามากๆเป็นหนังที่มุกตลกในเรื่องคลีนแต่มุกตลกในคลิปเนี้ยไม่คลีนเออใช่
แล้วก็หลุดหยุดดิแล้วก็มันเป็นหนังที่ครบรถครับมีทั้งตลกผจญภัยดราม่าแอคชั่นคือแบบสามารถจูงลูกจูงหลานมาดูในวันหยุดได้แบบเหมาะสมอ่ะแล้วก็ผมว่าเป็นหนังที่อย่างที่ทุกคนบอกครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ว่าพี่อาร์มชอบดูนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมนะคิดว่ากลุ่มคนแรกเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนกาฟิลด์อ่ะคือแบบมึงห้ามพลาดอ่ะถ้าคุณโตมากับกาฟิลด์ชอบกาฟิลด์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่แบบมีคำว่ากาฟิลด์อยู่ลูกมึงชื่อกาฟิลด์ก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากหาหนังแอนิเมชั่นเบาสมองรีแลกซ์รีแลกซ์เป็นหนังที่แบบให้คุณค่าให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณอ่ะหนังเรื่องนี้เหมาะมากๆเหมาะกับการจูงลูกจูงหลานมาดูในวันหยุดคือแบบผมโคตรจะเชียร์เรื่องนี้แบบเชียร์สดๆนะฮะเชียร์แบบสุดประหลอดไปเลยนะครับก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับก่อนที่จะให้คะแนนผมอยากจะแนะนำอะไรก็คือจะแนะนำกลุ่มคนที่แบบทำงานมาเหนื่อยพี่อยากดูหนังแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่อยากดูหนังชิลๆอะไรเงี้ยเนาะก็เรื่องนี้มันก็ทำได้จริงๆอ่ะซึ่งคะแนนของผมมันก็จะอยู่ตามช่องราของหนังนะครับก็คือ10เต็ม10ไปเลยครับแต่ว่าที่อยากให้ก็คือโอดี้เด็กดีของพี่ก็สำหรับ The Garfield Movie นะคะเหมาะกับสำหรับทุกไลฟ์สไตล์และกันเอาง่ายๆแบบเนี้ยแล้วก็เหมาะกับทุกช่วงอายุด้วยคือไม่ว่าคุณจะโตหรือเป็นคนเจนไหนอะไรเงี้ยคุณก็สามารถดูหนังเรื่องนี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องคาดหวังตามเจนว่าคุณจะต้องได้รับข้อมูลปริมาณเท่านี้แต่คุณสามารถรับในปริมาณที่มันอยู่ในแบบหยิบมืออ่ะแต่เขาทำออกมาได้แบบบันเทิงอ่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะให้ที่9ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อด้อยของหนังอ่ะคือทุกอย่างมันเป็นจุดแข็งของกาฟิลไปหมดเว้ยเป็นหนังของกาฟิลจริงๆอ่ะแล้วเขาสามารถคัดเลือกทั้งแบบทีมงานสร้างหรือผู้กำกับหรือคนเขียนบทรวมไปถึงคนที่มาไวโอเวอร์ทุกๆคนได้เหมาะสมทุกมิติอยู่แล้วอยากจะให้ฝากให้ทุกคนมารับชมกันดูนะคะวันที่22พฤษภาคมนี้จากช่องทางเพจเสพติดดูหนังค่ะอย่าลืมแนะนำเพจตัวเองกูจะจบกูจะจบแล้วก็ฝากเพจ perfectฝากเพจ Perfect Film Reborn ช่องทาง Facebook ด้วยนะครับก็คลิปนี้อาจจะมุกเยอะหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะฮะพอมาคิดๆดูแล้วรู้สึกว่ามันมีคนที่แบบอาจจะไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้ด้วยแหละก็คิดว่าคงจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหนังที่แบบมีอารมณ์ฉาบฉวยหรือแบบมุกตลกประมาณนี้หรือคนที่เขาอาจจะชอบแบบหนังดีที่ยาว3ชั่วโมงแต่ไม่ได้รางวัล1เรื่องผมว่าผมก็อาจจะให้คะแนนอยู่ที่สัก 9.5 คะแนนก็คืออีก 0.5 เพราะมันไม่ได้ Stanley Kubrick จำกัดแล้วก็ฝากช่องทางนะครับผม ผมกำลังพิจารณาการเปลี่ยนชื่อเพจ ที่จะแจ้งให้กับทางค่ายหนังเร็วๆนี้นะครับผม แต่ว่าขอฝากชื่อไว้ว่า ขอบตาแพะครับผมทางช่องทาง Facebook แล้วก็X ครับผมอย่างที่บอกไปนะว่ามันไม่มีพี่พิมพ์ใครกับใครจริงๆก็สามารถดูได้ทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากดูอะไรที่มันผ่อนคลายนะเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงที่ค่อนข้างดีในช่วงนี้เลยเพราะว่ามันก็ไม่มีหนังอะไรที่แบบมาชนในช่วงนี้ที่แบบว่าเครียดๆหรืออะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่ทำให้คุณแบบโอเคสนุกกับมันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางด้วยนะครับเป็นบอออฟฟิศหลังๆเลิกงานนะครับตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่ทําลงเพจแล้วก็มีโปรเจกต์ที่คิดจะทําหลายๆอย่างลงเหมือนกันก็ฝากติดตามคือรอคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ในเพจก็คือไม่ว่ายอดวิวหรือว่ายอดเอนเกจมันจะลดลงแค่ไหนก็ตามนะครับผมก็ยังจะทําอยู่นะไม่ว่ามันจะลดลงไปจะน้อยจะแบบจะคนอ่านแค่แบบหลัก10หรือหลัก100หรืออะไรเงี้ยผมก็ยังจะทําเท่าเดิมนะครับเพราะว่าผมทําด้วยความที่แบบตัวเองมีแพชชั่นนะไม่ได้แบบมาก๊อปปี้พาร์ทแบบเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ให้ไปที่ 8.5 เต็ม10ครับผมขอบคุณมากครับก็สําหรับผมนะครับผมเป็นแฟนกาฟิลเนาะก็เรื่องนี้คือแบบสนองนิดมากๆคือแบบถูกใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูกันครับสำหรับ The Garfield Movie นะครับก็สำหรับผมเนี่ยอย่างที่รีวิวไปแหละแม่งไม่มีตรงไหนให้ติสำหรับผมนะครับก็10เต็ม10จากทางเรานะครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Garfield Movie 22พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องการนะครับจะมีคลิปใหม่ลงนะ มีจะมีคอนเทนต์สมาชิกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาตัดนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วก็และนี่คือซิตูซีมูฟี่แฟนเพจไปดูกันเยอะๆนะครับไปดูถ้ามึงไม่ดูหุ้งบาปอ่ะสวัสดีครับ